ตัดตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ตัดขึ้นตรงหน้าเห็นไหมอันนี้ก็ตัดเป็นติ่งแล้วต้องติ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าสารเขาเรียกว่าสารหักข้อไก่หรือสารรัดกระดูกวัวจะเป็นทรงเดียวกันสารรัดกระดูกวัวทำทั้งสามครบสองครบก็ได้จะเลี้ยวไปแบบสั้นผมทำได้แค่สองครบเสร็จปั๊บมันจะรัดตัวนี้ไปด้วยรัดตัวนี้ไปด้วยถ้าเราใส่หัวด้วยถ้าเอาใบมะพร้าวทำใบจากทำมันเขียวมันงอแล้วมันจะดำไงถ้าใบตามใบลานนี่มันจะแห้งเฉยๆนี่เป็นส่วนหัวมันอันนี้คือใบลานเหรอใบตาใบตายากกว่าหายากกว่าใบลานใบลานนี่เราจะหาซื้อได้นะแต่ถ้ามันนี้หมดสิบซื้อเราไม่มีต้องมาปีนเอายอดมาเองถ้าใบลงใบลานนี่ยังพอซื้อตามแต่ต้องจับตามอะไรที่ได้ถ้าใบตานี่หมดสิบหรือกรรมสารเป็นลายขัดเขาเรียกขัดลายสองลายขัดสองสี่แล้วก็มานั่งขัดขัดเป็นลายขัดเป็นท้องมันไปถัดมาขึ้นมาลงขึ้นลงเหมือนพัดเนี่ยอันนี้คือลายสองใช่ไหมคะลายสองสองหนึ่งสองหนึ่งสามเหมือนพัดนั่นแหละค่ะเนื้อก็มาเก็บเนี่ยเก็บเข้าไปครับนี่มันจะผูกไว้ไปในตัวแล้วตัดแต่งให้มันเข้าส่วนสั้นยาวได้พอปรับรูปทรงให้เสร็จแล้วก็มาก้านออกแล้วก็มาม้วนม้วนเป็นหางมันม้วนไปเรื่อยๆไงไม่ต้องไปนั่นแหละมันจะเข้าในทรงของมันเองคือให้ได้ครึ่งใบอ่ะเงี้ยใบหนึ่งแล้วก็ทำให้ได้เป็นครึ่งใบม้วนขึ้นไปเรื่อยๆมาเหลือประมาณสักนิ้วเนี่ยแล้วก็มาต่อต่อด้านไหนก็ได้ด้านมันวางต่อใช้แม็กใช้หนังยางอะไรก็ได้สบายแต่หนังยางจะดีกว่าเพราะมันจะเป็นยืดหยุ่นได้ตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นโครงแล้วก็เอาหนังกระติกเก็บเข้าไปส่วนอันนี้ก็ดัดตามส่วนตัดให้มันงอนงอนนิดหนึ่งทุกส่วนดึงอันนี้ก็เช้าดิ้นดิ้นถ้าดิ้นดิ้นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ตั้งผูกคมผูกคมสักสองคมนะการมันรูดเขาเรียกว่าปกทับสองตัวก็เย็บติดเข้าไปเนี่ยก็มาตั้งสูงให้มันบาลานซ์กันดูไม่ก้มเกินไปไม่เกินไปไม่ได้อยู่สูงไปแล้วก็มาตัดเป็นขาแล้วมาตัดเป็นขาให้ส่วนที่